เย้ฉันชนะเป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไงบ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหนก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะมีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับเป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง ทุ่งภูเขาทองนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทยโอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลยในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแพรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับงั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพนับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ